โทษไหลไปให้กับลิขสิทธิ์ไปเก็บโทษนะครับต้องปืนกลับมาแล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จนะครับอนุสรณ์ศรีมีครับจากการเปิดของสุภชัยสังคบุญญาก็เล่นกันตั้งแต่นิติโรจน์นะครับนิติโรจน์ไปถึงลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์ได้บอลในกรอบเขตโทษนะครับเปิดกลับมาให้กับสุภชัยเปิดไปหน้าประตูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้จบนะครับจบโดยอนุสรณ์